สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในรายการ Fufi The Podcaster ผมกันเป็นรับผู้รับดำเนินหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกับคุณกังฟูครับครับผมสวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาอินเทอร์วิวคุณรัชพลทองดีกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับจากผู้ชมที่ท่านผู้ชมจำได้นะครับข้างล่าสุดจาก EP ก่อนเราสุวรรณและความน่าสงสัยของตัวละครเขาและคือเขาเป็นคนที่แปลกมากใช่ไหมครับคุณทองครับผมเขาเป็นคนที่ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยแบบหนักมากเขาก็ยังไม่ใส่แมสครับเขาไม่สนใจอะไรเลยมันแปลกมากครับมันไม่ใช่มนุษย์นะคุณทองครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับครับผมคือตอนเนี้ยคุณเป็นพนักงานจ้างของคุณสุวรรณคุณได้ทำงานเป็นอะไรบ้างครับก็เป็นทั้งเด็กเสิร์ฟแคชเชียร์แล้วก็พ่อบ้านทำความสะอาดร้านนะฮะเป็นทั้งสามอย่างเลยที่เหลือก็ที่เหลือก็แบบแบ่งกันไปแต่ผมทำทุกอย่างครับผมแหล่งนะครับคุณทองคุณสุวรรณใช่ครับทำทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเองเลยนะครับอันนั้นผมอันนั้นเขาพูดโกหกครับอันนั้นมันไม่ใช่ความจริงครับเขาให้ทุกคนทำหมดเลยอ๋อคือไม่เชื่อโม้ใช่ไหมครับคือเขาโม้ใช่ไหมใช่ครับเขาไม่เชื่อคำโม้ครับอ๋อไม่เชื่อโม้ครับแล้วนี่คุณทองครับบทอธิบายนิสัยของคุณสุวรรณมาหน่อยครับว่านอกกล้องเขาเป็นไงครับนิสัยคือคุณสุวรรณเนี่ยเขานอกกล้องเนี่ยถึงในกล้องนะฮะเขาจะเป็นคนที่ดีแต่นอกกล้องเนี่ยเขาทารุณพวกเราได้ทรหดมากนะฮะแบบพวกเรานี่แย่จริงๆพวกเราคือคุณทองเนี่ยพวกเราพวกไม่ครับเขาจ้างคนอื่นมาด้วยแต่บางคนเขาก็เอามาทารุณเล่นๆบางคนเอามาแบบทารุณจริงๆแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อขายครับฮะอันนี้ผมพูดจริงครับผมพูดจริงครับผมเขาทำมานานยังครับคุณทองเขาทำแบบนี้มา2ปีแล้วครับเชี่ยแล้วเขาทารุณพวกคนด้วยวิธีไหนบ้างครับคุณทองครับด้วยวิธีการสับไม่สิต้องบอกว่าผ่าไส้ออกมาแล้วก็เอามาเล่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะครับแล้วนี่ไส้ทั้งหมดนี้เขาเอาใส่ไว้ในไหนล่ะครับเขาใส่ไว้ในเขาเก็บไว้ในคลังเก็บไส้นะครับแล้วนี่น้ำเชื่อมที่เขาบอกนี่น้ำเชื่อมที่เขาบอกคืออะไรอ่ะน้ำเชื่อมเนี่ยมันคือเลือดมนุษย์ครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับน้องครับครับคุณครับผมคุณทองฮะครับครับคือผมไม่รู้นะว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยผมอยากจะรู้ว่าเจ้าของร้านเฉาก๊วยชากังราวที่หายไปเมื่อวานนี่อย่าบอกนะว่าเป็นใช่ครับเขาเป็นร้านเฮียใช่ครับเขาคือคุณสุวรรณเองที่ทำคนลุงขายเฉาก๊วยหายไปครับและนี่คุณทองคุยจากพวกเราจากที่ไหนนะครับคุณทองที่หาที่ซ่อนที่คุณสุวรรณผมคิดว่าคุณสุวรรณเขาจะไม่เห็นผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าคุณทองครับเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับครับครับผมและนี่ไม่ทราบว่าคุณทองทำอะไรอยู่หรอครับสิบลิ้วที่ผ่านแล้ว Where am I? Fortnite with V-Bus gift cards